กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เรามีท็อปิกว่าอย่างไรครับประเทศไทยจะสามารถชนะกับโรคโควิด -19 ได้หรือเปล่าคะพี่ตู่บอกแล้วว่าเราจะสู้จะสู้นะคะนะคะมีหลายคนบอกว่าไปแข่งโอลิมปิกเหรอคะค่ะนะคะ มากันที่นี่เลยคุณผู้ชมนะคะทุนกระหม่อมหญิงนะคะทรงแนะคนไทยควรได้ตรวจเชื้อนะคะไวรัสฟรีนะคะยิ่งตรวจเยอะยิ่งคุ้มได้แล้วก็ได้เร็วกว่าถูกต้องค่ะทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงโพสต์ข้อความใน Instagramส่วนพระองค์นะคะถึงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยทรงมีพระดำริว่าน่าจะมีการตรวจเชื้อให้กับคนไทยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าสามารถตรวจเจอคนติดเชื้อไวรัสได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะสามารถควบคุมไวรัสได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าประเทศไทยของเราเริ่มที่จะเข้าเฟส3แล้วอยากที่จะออกขอความคิดเห็นนิดหน่อยอย่างเกาหลีเนี่ยเขาผ่านวิกฤตการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด -19 มาได้เพราะสิ่งที่สำคัญก็คือเขามีวิธีแล้วก็มาตรการการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดแล้วก็มีจุดตรวจอยู่ทั่วประเทศด้วยคิดว่าเราน่าจะตรวจเชื้อคนไทยให้ได้รับความสะดวกโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันค่ะนะฮะนี่ก็เป็นราชดำริของคุณทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะคุณผู้ชมนะฮะมากันที่เมื่อวานนี้หลายคนก็จับจ้องอยู่นะแล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะให้กำลังใจก็แยะนะฮะคุณผู้ชมนะบิ๊กตู่แถลงนะฮะเขาบอกว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจนะฮะยันไทยเนี่ยจะชนะโควิด19นะคะขอให้ทุกคนอดทนอดทนแล้วจะตายก่อนนะอุ๊ยตายแล้วแม่ก็อดทนไปก่อนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกของเรานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการแถลงการผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยชะลอการแพร่กระจายของโรคได้ดีเพราะว่าทางสาธารณสุขเข้มแข็งแต่ว่าการระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากสาเหตุหลักสำคัญเลยเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนเยอะๆจำนวนมากเป็นช่วงที่มีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเกิดขึ้นมากทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยของเรารัฐบาลก็เลยจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการอย่างเข้มข้นโดยที่งดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจำนวนมากนะคะปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงสนามกีฬาสถานศึกษาแล้วก็มีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นท่านนายกยังบอกอีกนะคะแม่บอกว่ารู้ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องลำบากต้องเจ็บปวดแต่เราก็ต้องอดทนร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันประเทศไทยของเราต้องชนะค่ะนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่นายกออกมาเนี่ยหลายคนก็จับนะฮะก็เรียกว่าภาพของท่านนายกเนี่ยเหมือนท่านนายกจะโทรมลงนะฮะแล้วก็ผอมลงผอมลงค่ะผอมลงแก่ลงแก่ลงต้องยอมรับตรงนี้ไปหมดแล้วนะฮะเมื่อก่อนเขาอ้วนๆเลยนะฮะตรงนี้ก็แห้งเหี่ยวหมดแล้วเครียดไงแม่เครียดเครียดหลายเรื่องเลยนะฮะโดนด่าด้วยนะฮะโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะฮะสารพัดจะโดนเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะเป็นกำลังใจให้ท่านนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมคะแม่ค่ะเป็นกำลังใจท่านด้วยนะฮะท่านแข็งแรงดูแลตัวเองเยอะๆอย่าโซมอย่าโซมนะฮะแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะฮะค่ะแม่แล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันอีกรอบนึงนะฮะสถานีอสมทประกาศหยุดออกอากาศขึ้นวิทยุนะ FM 99นะฮะหลังพบคนติดเชื้อฮะมาแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางสถานีอสมทออกประกาศค่ะให้คลื่นวิทยุ FM 99 Active Radio หยุดออกอากาศเป็นการชั่วคราวเพราะว่ามีคนที่เขาเนี่ยเป็นนักจัดรายการในคลื่นวิทยุคนหนึ่งจั่วได้ใช่แม่เป็นคนนอกที่มาทำงานนะในบริษัทแล้วทีนี้เนี่ยเขาไปตรวจแล้วก็ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทีนี้เนี่ยทางคลื่นวิทยุก็เลยนะคะต้องทำการหยุดทันทีค่ะหยุดการออกอากาศนะคะแล้วก็ให้คนที่เขาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับคนที่เขาจัดรายการคนนี้เนี่ยเข้าไปตรวจแล้วก็กักตัวเองเป็นเวลา14วันด้วยนับตั้งแต่วันที่14มีนาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เห็นว่าทางบมจ.อสมท.เนี่ยเขาเลยมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการที่สั่งให้ทางคลื่นหยุดผลิตรายการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่16แล้วก็จะกลับมาออกอากาศปกติอีกครั้งในวันที่30มีนาคมนะคะระหว่างนี้ก็ยังคงออกอากาศโดยที่ไม่มีนักจัดรายการมาจัดรายการสดที่สตูดิโอค่ะตอนนี้นะฮะผับบาร์ก็ปิดไปเยอะแล้วนะฮะบางจังหวัดก็ปิดไปแล้วนะฮะเท่าที่ทราบกันมามี2จังหวัดนะฮะบุรีรัมย์นะฮะปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะชัตดาวน์แล้วชัตดาวน์แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คืออุทัยธานีนะฮะคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่อุทัยธานีเป็นไงคะไม่รู้เรื่องนี่เธอรู้หรือยังว่าจังหวัดเธอเขาโดนปิดผู้ว่าเขามีจะปิดแล้วนะไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปนางไม่ออกไปไหนไงอยู่แต่ร้านขายหนังสือไงค่ะอืมดีแล้วล่ะค่ะไม่ต้องออกไปไหนช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากการกินผู้ชายนะครับตามสวนสาธารณะนะฮะ
โมดามโมดามโพสเพื่อนๆรอดโควิดนะฮะหมอกล้องเถียงตรวจเร็วไปก็เอาก็ยังไม่เจอฮะใช่ค่ะหลังจากที่กลุ่มพิธีกรนะคะที่มีคุณกะละแมคุณม้าอนภาดีเจนุ้ยแล้วก็คุณหนูเล็กก่อนบ่ายเนี่ยไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19กันที่โรงพยาบาลแห่งนึงมดดำพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะไอหมอกล้องพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะทำไมคะแม่เดี๋ยวจะหนูเล็กออกมาแหกปากอีกนะต้องเจอกันหน่อยแล้วนะแม่เนาะไม่ใช่ก็ออกมาแหกปากไปเดี๋ยวพี่หนูเล็กจะกลัวอีกรอบนึงอยู่นิ่งๆนะลูกนะไม่ต้องอ่านคลิปแล้วนะคะรำคาญนะเสียงหนูมันไม่น่ารักเลยนะคะมันทำให้คนทุกคนตระหนกกันนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูฟังไปฟังมานึกว่าเขาตักดิงเขาตังกวนค่ะไม่ไหวจริงค่ะจริงรำคาญค่ะเราต้องการกำลังใจเราต้องการคนให้กำลังใจเราต้องการความหวังมันต้องมีความหวังมันต้องมีครบเพลิงไม่ใช่มีใครจะเป็นแล้วตายก็กลัวกันถูกต้องมันต้องมีครบเพลิงมีแสงสว่างข้างหน้ามันจะต้องช่วยกันหนูจะตายแล้วลูกหนูจะอยู่กับใครก็อยู่กับผัวหนูไงคะอยู่กับใครล่ะคะแล้วไงต่อคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยกลุ่มนี้เขาไปตรวจมาแล้วค่ะแม่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่เจอเชื้อนะคะแล้วก็ผลเป็นลบทุกคนก็เลยวางใจคิดว่าปลอดภัยแล้วจากเชื้อทีนี้เนี่ยทางคุณมดดำเองก็เลยออกมาช่วยเคลียร์ในเรื่องนี้บอกว่ากลุ่มพิธีกรเพื่อนที่ไปตรวจมาเมื่อวานเนี่ยทุกคนไม่เป็นอะไรปลอดภัยนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาส่งกำลังใจให้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์นึงนะคะเป็นอีกเสียงนึงที่ดังขึ้นมาค้านเลยบอกว่าการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยอาจจะไม่เจอเชื้อเพราะว่าจริงๆแล้วต้องรอให้คนที่เคยใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อเว้นระยะไปก่อน5วันถึงจะตรวจเจอเชื้อก็ได้เห็นไหมล่ะอันนี้ไม่ได้ว่าหมอกล้องอันนี้เข้าข้างหมอกล้องเลยนะฮะค่ะไม่ต้องเชื้อไวรัสโควิดอะเชื้อเอดก็เหมือนกันค่ะอุ้ยเชื้อเอดก็เหมือนกันมันต้องมีอายุของมันที่มันระยะฟักตรงฟักตัวระยะทำลายเม็ดเลือดขาวค่ะคุณแม่ม้าค่ะอย่าเพิ่งดีใจยายนุ้ยอย่าเพิ่งดีใจยายหญิงเล็กกาก้าจอมแหกปากก็อย่าเพิ่งดีใจค่ะอาจจะต้องไปตรวจซ้ำต้องตรวจซ้ำอีก 7,500 โอ้โหอย่าเพิ่งดีใจฉันบอกเลยหมอกล้องเขาพูดถูกอันนี้พูดถูกไม่โกหกอันนี้เข้าข้างหมอกล้องหมอกล้องก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นให้ความรู้หมอกล้องเป็นหมอถ้าเป็นเรื่องของหมอเรื่องของวิทยาศาสตร์เราเชื่อหมอกล้องไว้ใจได้แต่ถ้าเรื่องการเมืองกูไม่เชื่อต้องเคยเชื่อมาแล้วแยกแยะคนละเรื่องกันเดือดร้อนแล้วนะฮะยาย่าโดนปลอมทวิตนะฮะโพสต์ถึงรัฐบาลค่ะค่ะก็คือมีทวิตอยู่ทวิตนึงนะคะใช้แอคเคาท์ชื่อว่าวายอุรัสยานะคะแล้วก็ใช้ภาพสาวยาย่าเนี่ยตั้งเป็นโปรไฟล์แล้วก็โพสต์ถึงประเด็นโควิด-19กับทางรัฐบาลมีใจความบอกว่าการแจกหน้ากากอนามัยเนี่ยหรือว่าการขายหน้ากากอนามัยมันไม่ได้ช่วยให้โควิด-19หายไปได้อยากให้รัฐล้างเมืองตรวจโรคฟรีแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อตามบ้านเรือนควรใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ค่ะไม่เราไปทำอะไรคะแม่เอาเราจะไปพ่นทำไมมันเปลืองมันเปลืองเหรอมันเปลืองเอ้ยแต่ว่าประชาชนด่านายกนายกไม่เปลืองโอ้ยมันเปลืองเหรอคะเงินเหลือน้อยแล้วเหรอแม่เหรอไม่รู้เงินเยอะเยอะเห็นซื้ออาวุธเยอะอยู่ก็น่าจะเยอะแหละเยอะอยู่ค่ะขายอาวุธแล้วเอาเงินมาอันนี้ได้ไหมใครจะซื้อในชั่วโมงนี้ก็แย่กันหมดแล้วชั่วโมงนี้อเมริกาก็ปิดประเทศแล้วยุโรปปิดหมดแล้วมาเลเซียนี่หนักกว่าเรานะใช่ใช่แต่งงมากเลยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าทำไมลาวกับพม่าเงียบกิบเลยไม่มีอะไรเลยจริงจริงมากคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าลาวกับพม่าเขมรน่ะเงียบกิบไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเงียบเงียบจริงหรือว่าเขาคุมอยู่อาจจะกำลังคุมอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แน่เลยเนาะเอาอยู่นี่เอาอะไรอยู่คะแม่คือเอาโลกอยู่ไงแต่ว่าเราเอาไม่อยู่แล้วไงค่ะ ตกลงจะ3จะ2จะนับอันไหนดีก็ไม่รู้นะฮะเอ้ยนะฮะอ่ะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่จบนะโควิดตอนนี้เป็นกระแสเลยนะฮะขวัญอุตสามณีใจบุญประกาศรับค่าเชื้อโควิด19ให้ฟรีเธอจะไปฆ่าเองด้วยตัวเธอเอง หรือว่าเธอจะส่งทีมใครในไปฆ่าต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ